สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการอิลิเมซีนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสถาปัตยกรรมที่อยู่ในหนังที่เราชื่นชอบ The New York Public Library พี่พาเรามาดูอาคารที่มักจะเห็นกันในภาพยนตร์หลายเรื่องและแน่นอนที่ตั้งก็หนีไม่พ้นนิวยอร์กอีกแล้วและถ้าเราพูดถึงความเป็นนิวยอร์กแล้วก็ตัวละครที่จองเอาไว้ก่อนเลยก็คือสไปเดอร์แมนเพราะว่าเป็นเด็กในท้องถิ่นนั้นอยู่แล้วเนาะแต่นอกจากสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องตัวนิวยอร์กพับบิกไลบรารีเนี่ยหรือที่เราเรียกย่อๆกันว่า NLPL ซึ่งที่อเมริกานั้นน่ะเขามีห้องสมุดสาธารณะกันในช่วงสมัยก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เหมือนกับว่าเป็นแหล่งอาหารสมองของเมืองอะไรประมาณนั้นแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนิวยอร์กเนี่ยแน่นอนครับห้องสมุดต้องใหญ่อลังการไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วจริงๆแล้วพวกห้องสมุดสาธารณะเนี่ยที่กรุงเทพเองก็มีเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราเข้าห้องสมุดกันน้อยลงจนเหมือนจะลืมเลือนกันไปอาจจะเป็นเพราะ Google ซึ่งสร้างความรู้ให้มาอยู่ตรงหน้ากันหมดแต่จริงๆแล้วถามว่าปัจจุบันในห้องสมุดมันยังมีความสำคัญไหมพี่ถือว่ามันยังมีความสำคัญมากๆจริงๆห้องสมุดของกรุงเทพเรามีห้องสมุดกลางเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครไปเนาะห้องสมุดสาธารณะเนี่ยยังมีความสำคัญหรือไม่ขาดไปได้ไหมพี่ตอบเลยว่ายังคงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับเพราะนอกจากบรรยากาศที่มันเงียบสงบเหมาะแก่การเข้าไปใช้สมาธิในการอ่านแล้วเนี่ยบางข้อมูลเนี่ยการค้นในอินเทอร์เน็ตอาจจะมีข้อจำกัดแล้วก็เข้าไปไม่ถึงขนาดนั้นอย่างเช่นหน้าเรื่องราวต่างๆของหนังสือพิมพ์เนี่ยหรือเรื่องราวที่มันอยู่ในหนังสือรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยการมีหนังสือดีๆสักเล่มเนี่ยมันทำให้เรานั่งค้นคว้ารายละเอียดทุกอย่างได้มากกว่าและที่ The New York Public Library เนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นสาขาประจำที่เกิดขึ้นในหนังก็ตั้งอยู่ที่ถนนเดิมคือ Fifth Avenue ซึ่งติดกับ Bryant Park โดยสาขาเนี่ย Steven A. Schwarzman เนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับว่าสาขาเนี่ย The New York Public Library เนี่ยมันมีตั้ง88สาขาส่วนสาขาเนี่ยเขาเคลมว่ามันเป็นสาขาหลักและเป็นขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของสหรัฐอเมริการองจากหอสมุดรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยห้องสมุดสาธารณะในหลายๆที่มันได้พัฒนาโดยผู้ที่เข้าใช้งานนั้นสามารถลิงก์ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมโยงกันกับข้อมูลหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดบรรยากาศและความเงียบสงบมีสมาธิห้องสมุดสาธารณะของอเมริกาเนี่ยเป็นที่ค่อนข้างนิยมสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งพี่อยากให้กรุงเทพเรามันมีห้องสมุดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเยอะที่คนจะไปสิงหาความรู้หาอะไรเราก็มีเหมือนกันเรามีห้องสมุดของทางมหาลัยต่างๆแต่ห้องสมุดที่มันเป็นห้องสมุดสาธารณะจริงๆที่บุคคลทั่วไปประชาชนจะได้เข้าไปใช้ฟรีจะได้เข้าไปหาความรู้ได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเหมือนกันแต่มันเล็กเกินไปแล้วมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราเข้าถึงได้ง่ายเนาะมันจะต้องขับรถไปไม่ได้มีขนส่งสาธารณะที่มันอยู่ใจกลางเมืองขนาดนั้นเนาะสาขา The New York Public Library ที่พี่พูดเนี่ยเป็นสาขาที่เรียกว่าเป็นภาพจำเลยนะครับหลายที่เคลมข้อมูลว่าห้องสมุดเนี่ยมีหนังสือกว่า53ล้านเล่มตัว The New York Public Library เนี่ยเราเข้าไปอ่านหนังสือค้นคว้าหาข้อมูลได้ครับจริงๆแล้วบางห้องเนี่ยเราจะต้องจองล่วงหน้าซะด้วยซ้ำแต่เราสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนักศึกษาหรือนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านหนังสืออะไรหรอกบางคนเข้าไปชาร์จแบตมือถือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเป็นจุดที่เราได้พักผ่อนตากแอร์ตากบรรยากาศอันแสนมีมนต์ขลังของที่นี่กันเวลาที่เราเข้าไปยัง The New York Public Library เนี่ยเขาจะมีออดิโอทัวร์คือมันเป็นเหมือนกับเครื่องไกด์เวลาที่เราเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าเราจะเดินไปบริเวณไหนมันก็จะอธิบายพร้อมกับมีเพลงขึ้นประกอบเพื่อให้เราอินได้มากยิ่งขึ้นแต่ได้ฟีลลิ่งอีกแบบเวลาเราเข้าไปคราวนี้เรามาดูกันว่าตัวอาคารสถาปัตยกรรมของ The New York Public Library อาคารนี้เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1897แล้วก็เปิดอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเนี่ยในช่วงปี1911ตัวอาคารเนี่ยเป็นอาคารทั้งหมด3ชั้นสไตล์ของอาคารภายนอกเรามาดูเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก่อนที่เราจะเดินขึ้นบันไดเข้าไปยังห้องสมุดนั้นก็คือรูปปั้นสิงโตคู่ที่มีลักษณะของการนั่งหมอบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนสัญลักษณ์ของ The New York Public Library ไปแล้วด้วยซ้ำ
นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปเยือนก็ต้องไปนั่งถ่ายรูปลงโซเชียลกับเจ้า2ตัวเนี้ยสิงโตโซเนี่ยมีการสร้างขึ้นมาในช่วงคริสต์ศักราช1911ในช่วงเวลาที่เปิดตัวห้องสมุดนั่นแหละครับสิงโตตัวนี้ถ้าชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของเขาก็คือลีโอแอสเตอร์กับลีโอเลน็อกซ์คือการตั้งชื่อของเขาเนี่ยเขาตั้งชื่อตามมหาเศรษฐีที่ลงเงินช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารนี้แหละครับนั่นก็คือจอห์นเจคอบแอสเตอร์กับเจมส์เลนอกซ์ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนเนี่ยเริ่มต้นในปี1985เนาะชาวเมืองต่างๆนี่พากันเรียกชื่อสิงโต2ตัวนี้ว่า Lady Aster and Lord Lennox ประมาณว่าสิงโตสามีภรรยาที่นั่งกันอยู่หน้าหอสมุดกันเลยซึ่งในความเป็นจริงนั้นนะสิงโตทั้ง2ตัวนั้นเป็นเพศผู้ทั้งคู่ครับพอในช่วงเวลาปี1930เนี่ยซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของสหรัฐตกต่ำแบบสุดๆเนื่องจากมันกำลังจะเกิดสงครามโรคนายกเทศมนตรีแห่งเมืองนิวยอร์กเนี่ยก็เลยตั้งชื่อสิงโตตัวนี้ใหม่เพื่อให้มันเป็นกำลังใจกับผู้คนในเวลานั้นว่า patience and fortitude แทนชื่อเดิมเพื่อให้เราเนี่ยต้องอดทนแล้วก็มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อไปสู่วันข้างหน้าให้ได้ช่วงเริ่มต้นในแผนงานการก่อสร้างเนี่ยในช่วงปี1897นั้นนะเป็นช่วงของการระดมทุนและมีแบบของหลายๆบริษัทที่เข้ามาประกวดแบบเรียกได้ว่ามีมากกว่าเกือบ90แบบและบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเลยก็คือ Carey's and Hastings เขาได้รับเลือกในการก่อสร้างครั้งนี้เนาะตัว Carey and Hastings เนี่ยผู้ก่อตั้งก็คือ John Marvin Carey และ Thomas Hastings ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเป็นนักออกแบบที่ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมที่มีสไตล์โบซาอาร์ตจริงๆเราเรียกว่าโบซาอาร์คิเทคก่อนที่เราจะไปในส่วนของห้องสมุดต่อพี่ขออธิบายคำว่าโบซาก่อนเนาะให้เข้าใจกันหน่อยสถาปัตยกรรมเนี่ยโบซาอาร์ตเนี่ยจริงๆเราเรียกทับศัพท์เลยแหละแต่จะมีเรียกแยกออกมาหน่อยซึ่งไม่ค่อยคุ้นหูก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าสถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์คือที่เราเรียกกันว่าโบซาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอะไรที่มันมีความเป็นภาษาฝรั่งเศสในตัวเองนั่นแหละครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมในรูปแบบเนี้ยมันมาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งกรุงปารีสคือสถาบันเนี้ยเป็นแหล่งที่รวบรวมบทสรุปโดยการเอาสถาปัตยกรรมเนี้ยตั้งแต่ยุคคลาสสิกเอาเข้ามาผสมผสานโดยมันมีรากเหง้ามาจากกรีกแล้วก็โรมันมาเป็นแกนหลักเป็นตัวตั้งจากนั้นเนี่ยเขาเชื่อมโยงโดยเอาคำว่าเรเนซองส์เนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าช่วงฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลีเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงความเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรกที่มีพื้นฐานมาจากฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีซึ่งมีสถาปนิกชาวอเมริกันหลายคนเนี่ยได้เข้าไปเรียนในสถาบันที่ฝรั่งเศสแห่งเนี้ยจนเขาได้แนวทางมาแล้วก็เอามาออกแบบสถาปัตยกรรมหลายชิ้นในอเมริกาโดยความเป็นโบซาอาร์คิเทคเนี่ยที่เรามักจะเจออยู่เสมอเลยคือมันมีความเป็นโรมันมันมีการใช้หน้าต่างแบบอาร์คคือแบบโค้งนี่แหละเดินลวดลายที่มีพื้นฐานมาจากทั้งกรีกส่งต่อกันมายังโรมันแล้วก็ใช้ความเท่ากันหรือคำว่าสมดุล symmetrical balance เนี่ยในแบบเรเนซองส์โดยเอาความละเอียดปั้นลวดลายประติมากรรมเนี่ยทั้งนูนต่ำนูนสูงหรือว่าลอยตัวเอามาจากบาโรเข้ามาไว้อยู่ด้วยกันมันเป็นสิ่งที่ดูกลมกล่อมเป็นอย่างยิ่งและทำให้สถาปัตยกรรมในยุคนั้นเนี่ยอาคารไหนก็ตามที่มีความเป็นราชการหรือกระทรวงต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์หอสมุดศาลากลางธนาคารเขามักจะใช้ความเป็นโบซาอาร์ตอาร์คิเทคเข้ามาทั้งนั้นและเนื่องจากความเป็นโบซาอาร์ตอาร์คิเทคเนี่ยมันค่อนข้างมีรายละเอียดที่เยอะมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวช่วงหลังจากสงครามครั้งที่2เนี่ยศิลปะประเภทนี้จึงค่อยๆจางออกไปมีการก่อสร้างที่น้อยลงเพราะมันมีความฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุโดยสถาปัตยกรรมในอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการปรับรูปแบบให้มีลวดลายน้อยลงและเรียบง่ายมากขึ้นเนาะอย่างบ้านเราเองก็มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบของโบซาอาร์ตอาร์คิเทคอยู่เหมือนกันที่ชัดเจนเลยก็น่าจะเป็นสำนักงานแบงก์สยามกัมมจลหรือปัจจุบันกลายมาเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ไปแล้วสถานที่นี้คือสาขาแรกเลยอยู่ที่ตลาดน้อยตัวอาคารนั้นมีความเป็นโบซาอาร์ตอาร์คิเทคในงานแบบแต่เนื่องจากวัสดุที่เอาเข้ามาใช้นั้นจะแตกต่างจากทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาที่เขาใช้วัสดุแบบแพงๆโหดแต่ของเรานั้นน่ะจะเน้นเอาความเป็นไทยวัสดุที่เราหาได้ง่ายเข้ามาทดแทนเนี่ยโดยเราจะเลือกความเป็นก่ออิฐฉาบปูนทาสีแทนเราจะเรียกว่าเป็นโบซาอาร์ตอาร์คิเทคแบบเต็มๆนั้นคงไม่ได้เพราะว่าตัวสถาปัตยกรรมนั้นน่ะมันมีการผสมมาความเป็นนีโอคลาสสิกเข้ามาไว้อยู่ด้วยสถาปนิกที่ออกแบบก็คือนายอันนิบาลริกอตติและมาริโอตามันโยเนี่ย2 3นี้นี่เป็นขาประจำที่เขาออกแบบอยู่ในช่วงยุคของรัชกาลที่5เนาะทั้งวัดเบนจมบพิตรคือโดยใช้ผู้รับเหมาเนี่ยเป็นทีมจากเยอรมันใช้เวลาการก่อสร้างเนี่ย
2ปีกับงบประมาณ 300,000 บาทโดยอาคารนี้เป็นอาคารที่ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงปีพ.ศ. 2525ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นปัจจุบันนั้นนะได้มีการบูรณะให้คงความสวยงามจนมาถึงในปัจจุบันคราวนี้เรากลับมายัง The New York Public Library กันต่อเนาะห้องแต่ละห้องภายในตัวอาคารเนี่ยเรามาโฟกัสกันหน่อยเนาะเมื่อเราก้าวเข้ามาอย่างตัวอาคาร The New York Public Library เนี่ยห้องแรกที่เราจะเจอเลยก็คือ Astro Hall ซึ่งเป็นโถงต้อนรับคลาสสิกขนาดใหญ่บรรยากาศของการเข้ามาเนี่ยเราจะได้ซึมซับกับความเป็นหินอ่อนเวอร์มอนต์กับความเป็นอาร์คโค้งความสูงจากพื้นถึงเพดานเนี่ย10เมตรมีบันไดหินอ่อนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของห้องส่วนพื้นที่ข้างๆนั้นน่ะมันจะเป็น The Wallless Periodical Room ห้องนี้เรียกว่าเป็นห้องที่คลาสสิกมากๆการตกแต่งเนี่ยให้แสงของห้องมันจะมีความมืดหน่อยๆแต่เรืองแสงไปด้วยโคมไฟตั้งโต๊ะตามตำแหน่งที่นั่งต่างๆแบบเป็นจังหวะๆพร้อมทั้งโคมไฟระยะขนาดใหญ่ซึ่งแสงไฟที่ออกมาทั้งหมดของห้องนั้นน่ะจะเน้นเป็นแสงสีส้มอ่อนมีความเป็นแสงดวงเทียน incandescent ซึ่งเป็นแสงที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการอ่านหนังสืออีกทั้งยังเป็นห้องที่รวบรวมหนังสือสำคัญสำคัญหายากซึ่งเราสามารถเข้าไปเรียกหาข้อมูลได้โดยตลอดโดยวารสารนั้นจะถูกเรียงกันเป็นตามลำดับบนเชลฟ์อย่างเป็นระเบียบภายในห้องนี้ยังประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอีกถึง13ภาพซึ่งเป็นภาพที่เรียงประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของเมืองนิวยอร์กถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้อง map collectionคือเป็นที่ที่รวบรวมแผนที่ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงแผนที่ในเชิงประวัติศาสตร์สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีทั้งแผนที่ในรูปแบบเก่าๆซึ่งช่วงเวลานั้นยังไม่มีการพิมพ์หรือการทำแผนที่อยู่เลยแผนที่ที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของลายหมึกที่สเก็ตซึ่งพี่บอกเลยนะครับว่าน่าเข้าไปศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกลายเส้นพวกเนี้ยคลาสสิกมากคือคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาบันทึกอะไรเป็นประวัติศาสตร์นั่นน่ะเขาจะบันทึกโดยการเอาปากกาคล้ายๆปากกา G Pen เวลาเขาเขียนการ์ตูนเนาะจุ่มไปในหมึกแล้วก็เขียนออกมามันจะมีความถึกมากๆเราจะเห็นการแรงเงาของเขาที่มันไม่ได้เป็นการแรงเงาแบบขยี้อ่ะมันเป็นการแรงเงาแบบที่เป็นเส้นค่อยๆทบค่อยๆทบกันไปก็สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ต่อให้เราดูทางจอมือถือหรือทางอินเทอร์เน็ตมันก็เทียบเท่าไม่ได้กับการที่เราได้ไปเห็นงานของจริงเลยเราเดินขึ้นมาต่อบนชั้นที่3กับห้องที่มีชื่อว่า McGraw Rotunda สำหรับหลายห้องเนี่ยคนที่ต้องการความสุนทรีการเดินดูภาพวาดเนี่ยเสพแมทเทอเรียลหรือว่าโทนสีของอาคารการตกแต่งเนี่ยทำให้ความรู้สึกของความเป็นคริสเตียนแนะนำให้เข้ามาอยู่ห้องนี้เลยครับการให้โทนของห้องสีเนี่ยจะเน้นไปที่สีน้ำตาลทะมึนมืดๆหน่อยๆสีน้ำตาลนั้นมันเป็นสีสะท้อนมาจากสีของไมโอคือตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์ของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไมโอจะมีความสวยคลาสสิกพร้อมทั้งเสาที่สูงขึ้นไปเราเห็นได้ว่าเสาเนี่ยมันเป็นเสาโรมันโครินเทียนพร้อมกับการพุ่งขึ้นไปบรรจบแล้วมันมีการให้แสงที่เป็นเส้นของแสงสีทองจริงๆถ้าพูดถึงความเป็นเสาที่พุ่งขึ้นไปชนกับความเป็นสีทองนั่นน่ะคือมันทำให้พี่คิดถึงโบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงโรมขึ้นมานั่นคือโบสถ์เซนต์เปาโลหรือที่เราเรียกกันเต็มๆว่าบาซิลิกาออฟเซนต์เปาโล outside the wall อันนี้มีความเป็นทองที่อยู่ด้านหน้าเหมือนกันแต่อันนั้นมันอยู่ในยุค early christian เนาะซึ่งห้อง Mac Rotunda เนี่ยตรงทางเข้าประตูนั้นนะการให้แสงมีความขลังแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากมันมีหินอ่อนเล่นแสงขนาบข้าง2ประตูส่วนพื้นเขาจะใช้วัสดุหินอ่อน Pottervell และ Grey Sienna ส่วนภาพประกอบที่เกิดขึ้นเนี่ยวาดโดย Edward Lanning นักวาดชาวอเมริกันส่วนที่น่าสนใจของห้องเลยก็คืออีกอย่างนึงก็คงหนีไม่พ้นภาพวาดที่อยู่บนเพดานซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะอาคารที่เป็นคลาสสิกสไตล์นั้นนะส่วนใหญ่ชอบมีภาพวาดที่มีความหมายเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนาคือให้เราแงนมองเพื่อค้นหาความหมายของมันเสมอคือมันจะชอบอยู่บนเพดานเนาะยิ่งที่ดังสุดก็น่าจะเป็นโบสถ์ซิสตินเนาะซึ่งห้องนี้มันมีภาพวาดของเทพเจ้าพรอมิเทียสกับมนุษย์พรอมิเทียส bringing fire to men ในมือของพรอมิเทียสเนี่ยเขากำลังถือพลังแห่งไฟอยู่โดยมีมนุษย์อย่างเราๆนี่อยู่ข้างล่างตัวภาพบนเพดานเนี่ยเสร็จหลังสุดเลยภาพอื่นๆเนี่ยเขาเสร็จปี1940ภาพเนี่ยตัวเนี้ยเสร็จปี1942คราวนี้เรามาดูห้องถัดมาห้องถัดมาเนี่ยเป็นห้องที่เป็นเสมือนซิกเนเจอร์เลยก็ได้ของ The New York Public Library ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นห้องที่คลาสสิกสุดๆที่เราเรียกกันว่า Rosemary Reading Room ห้องนี้เป็นห้องใหญ่เลยนะห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ชั้น3ของอาคารเป็นห้องที่มีฟอร์มสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างตรงไปตรงมามีการแบ่งพื้นที่การอ่านออกเป็น2ฟากมีทางเดินตรงกลางอย่างชัดเจนห้องนี้มีการยกเพดานสูงการยกเพดานสูงนั้นจะทำให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายโดยที่บริเวณทางเดินด้านหน้าและด้านหลังของตัวอาคารนั้นมันจะเป็นส่วนที่เปิดให้แสงเข้ามาในห้อง
ซึ่งตรงบริเวณด้านที่แสงเข้ามาในห้องนั้นอ่ะมันมีการออกแบบระเบียงทางเดินพร้อมทั้งหนังสือริมทางให้ได้ค้นหาเนาะการเจาะช่องแสงห้องเนี้ยตามสไตล์ที่เราเห็นเนี่ยกับความคลาสสิกเขาจะเจาะช่องเปิดเป็นจังหวะสม่ำเสมอเรียงตัวเท่าๆกันโดยใช้หน้าต่างที่มีความโค้งแบบอาร์คโรมันซึ่งบ่งบอกถึงความคลาสสิกเป็นอย่างมากโทนสีของห้องนั้นมีการคุมโทนให้อยู่ในรูปแบบของเอิร์ธโทนมีความเป็นดินมีความเป็นสีน้ำตาลทั้งพื้นแล้วก็เพดานเพื่อแสดงออกถึงความหนักแน่นและในส่วนของผนังนั้นผู้ออกแบบก็เลือกที่จะใช้หินอ่อนเพื่อที่จะทำให้ตัวผนังเนี่ยนะเกิดความรู้สึกเบากว้างแล้วก็ไม่อึดอัดส่วนวัสดุที่เลือกมาใช้ทำพื้นเนี่ยเป็นกระเบื้องด้านทั่วไปแล้วก็มีแนวสีน้ำตาลทำให้รู้สึกอบอุ่นจริงๆเนาะมีการขยับแนวเฉียง45องศามองดีๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นกระเบื้องในแถวบ้านเราอยู่เหมือนกันตัดกับตัวหินอ่อนที่เรียงเป็นแนวยาวเสมือนเป็นการแบ่งสเปซที่วางทั้งสองให้แยกออกจากกันพร้อมทั้งบอกให้ชัดเจนว่าในส่วนของทางเดินนั่นน่ะซึ่งเป็นการวางสเปซที่ตรงไปตรงมาเรียบง่ายสไตล์คลาสสิกอยู่แล้วจริงๆแล้วส่วนที่ค่อนข้างคลาสสิกอีกส่วนหนึ่งของห้องนี้เลยก็คือส่วนของเพดานถ้าเรามองขึ้นไปแน่นอนว่าสไตล์ของอาคารส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นห้องอื่นๆของอาคารคลาสสิกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปมันก็มักจะแสดงรูปภาพที่มีเรื่องราวอยู่ต่อเนื่องจากห้องนี้พวกแบบอยากให้คนที่เข้าใช้งานเนี่ยได้มีสมาธิได้ผ่อนคลายในการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่เลยเป็นเสมือนว่าเป็นภาพที่เรามองขึ้นไปแล้วมันเหมือนเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ามีเมฆหลากสีและตัวเมฆนั้นก็มีความเป็นสีพาสเทลเพื่อให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลายคล้ายกับว่าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เข้าไปอยู่ในจินตนาการเพราะว่าหนังสือที่เราอ่านอยู่นะมันก็เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยสร้างจินตนาการของเราออกให้ออกมาในหัวเนาะห้องที่เป็นที่นิยมสุดเห็นจะเป็นห้องเนี้ย Rosemain Reading Room นี่แหละครับจริงๆแล้วหอสมุดเนี่ยมันยังมีอีกหลายห้องเนาะเช่น Public Catalog Room หรือว่า Solomon Room แต่พี่คงไม่พูดครบหมดเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปหนังที่เราเห็นเนี่ยตัวอย่างของหนังที่พี่พาไปให้เราเห็นได้สัมผัสกับ The New York Public Library เนี่ยก็อย่างเช่น13 Going on 30หนังที่ว่าด้วยเรื่องของเด็ก13ที่อธิษฐานขอให้ตัวเองอายุ30จะได้ทำอะไรได้อย่างที่ใจต้องการแต่แล้วมันก็กลับกลายเป็นว่าเธอโผล่ในช่วงอายุ30อนาคตเลยเรื่องนี้ดังมากเป็นเรื่องที่ทำให้เราหลายคนรู้จักเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ในแบบเต็มๆต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องเนี้ยนอกจากท่าเต้นของนางเอกในยุค80ของ MJ ไมเคิลแจ็คสันเนี่ยกับท่าเต้นติเลอร์เนี่ยนะหนังยังเปี่ยมไปด้วยดาราขับข้างซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นดาราฟอร์มใหญ่อย่างในทุกวันนี้เนาะจริงๆแล้วเป็นหนังที่โคตรอัดดาราดังเลยเนาะดาราดังที่ยังไม่ดังในตอนนั้นนักแสดงดังในดังทุกคนเลยที่แน่ๆเลยก็น่าจะเป็นพระเอกของเราคือมาร์ครัฟโฟลซึ่งตอนนั้นยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่เลยก่อนที่เราจะรู้จักกันในทุกวันนี้ในนามของเดอะฮักยักษ์หัวใจเขียวบ้องแบลที่เรียกว่าบ้องแบลเพราะว่าหลังจากที่ออกตัวมาในซีรีส์ชีฮักเนี่ยดูจะเป็นแบบเดอะฮักที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์จากภาคแรกอยู่พอสมควรเลยอันนี้เราพอเข้าใจได้เพราะอาจจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของดิสนีย์และอย่างที่เรารู้กันว่าพอมันมีความเป็นดิสนีย์นู้นมันอาจจะมีความเป็นเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีหนังเรื่องนี้ยังมีจูดี้เกียร์ซึ่งล่าสุดเข้ามาในจักรวาลฮาโลวีนและไตรภาคของบรัมเฮาส์เนาะก็เป็นแม่ของนางเอกเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ยังเป็นลูกของเจดีเคอร์ติสอีกทีเนาะนอกจากนี้ยังมีบรีลาสันสาวแกร่งในกัปตันมาร์เวลของเรารวมไปถึงแอนดี้เซอร์คิสคือแอนดี้เซอร์คิสเนี่ยเป็นดาราสายเป็นสัตว์เป็นอะไรเงี้ยเป็น Lord of the Ring เป็นซีซ่าไม่ฆ่าคนจริงๆแล้วถ้าพี่แนะนำหนังที่เราจะได้ดู The New York Public Library เนี่ยแบบเต็มๆเลยแนะนำให้ไปดูหนัง The Day After Tomorrow หนังฟอร์มโคตรยักษ์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันทำให้เกิด Climate Change ทำให้เกิดหายนะในเรื่องนี้มันไม่ใช่ Climate Change อย่างเดียวมันเป็น Dramatical Shift Climate Change ก็คือเปลี่ยนโดยแบบคือในซีนเนี่ยในหนังเนี่ยตัวภาพหลักที่คนมันหนีเข้ามาเนี่ยมันจะหนีเข้ามาใน The New York Public Library แบบเต็มๆเลยพี่แนะนำให้ดูเรื่องนี้เนื่องจากทุกคนเนี่ยเขาจะหนีภัยธรรมชาติวิ่งน้ำท่วมหนีขึ้นบันไดหนีมาอยู่กันที่นี่เรียกได้ว่าเป็นซีนเอกของเรื่องเลยเรื่องนี้กำกับโดยโลแลนด์เอมอริชผู้กำกับเชื้อสายเยอรมันที่เราทุกคนรู้ดีเราผูกพันกับหนังของเขาหนังของเขาจะมีความโคตรอลังการตลอดเรื่องแรกที่ทำให้พี่รู้จักเขาอย่างเต็มสุดๆเลยก็น่าจะเป็น Independence Day ภาคแรกนะอย่าเอาภาค2มานะเพราะว่าภาค2มันไม่ไหวออกฉายในช่วงปี1996ตัวหนังนี้ได้แจ็คกาลาฮิลสมัยนั้นออกสาวๆไปดูกันได้นะครับสำหรับตัว The New York Public Library เนี่ยถ้าเรามาดูอ่ะมันเกิดปัญหาเยอะเนาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในช่วงยุคเปลี่ยนถ่ายเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปเสพหนังสือเสพอะไรน้อยลงเพราะทุกคนรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันอยู่ในหน้าจอมันอะไรทุกคนมีสมาธิสั้นทุกคนอะไรแต่เมืองนอกเขาก็ยังมีเยอะนะถ้าในอเมริกาแต่ในเมืองไทยเนี่ยจะน้อยลงเนาะซึ่งในอเมริกาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางตัวของ The New York Public Library เองเขาก็เกิดปัญหานี้ขึ้นเหมือนกันคือในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเอาบริการในการยืมหนังสือซึ่งเป็นบริการพิเศษที่เคยใช้มาในช่วงยุค80แต่เขาเลิกไปเนาะแต่ไปมาก็ยุติบริการนี้ไปเฉยๆเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยในช่วงโซนมิถุนาปี2019ก่อนที่มันจะเกิดโควิดเนาะทาง The New York Public Library เนี่ยก็ได้มีบริการโดยจะมีตารางวิ่งคือเขาเอารถแหละเอารถตัวนี้วิ่งเข้าไปชุมชนแล้วก็มีบรรณาลักษ์เข้าไปอยู่ท้ายรถเลยมีการประชาสัมพันธ์หนังสือให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเล่มไหนดีนะซึ่งเราต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ได้ไปเพื่อเป็นในเชิงธุรกิจแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของความรู้และคุณภาพชีวิตที่บ้านเมืองของเขาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าประชาชนมีความรู้รักการอ่านคุณภาพชีวิตของทุกคนจะเพิ่มขึ้นแน่นอนรถคันนี้ก็ได้บรรจุหนังสือกว่า 1,000 เล่มโดยทั้ง3คันนี้จะเดินหน้าให้บริการไปตามชุมชนต่างๆทั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้มีห้องสมุดในชุมชนหรือว่าห้องสมุดที่มีการปรับปรุงอยู่แล้วอย่างเช่นย่านบล็องก์แมนฮัตตันแล้วก็เกาะแมนฮัตตันแทนเป็นต้นจริงๆแล้วเราก็อยากให้บ้านเรามีอย่างนี้เหมือนกันกับเขาบ้างเนาะเพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจนี่นั่นแหละครับเรื่องของพฤติกรรมคนในบ้านเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามและก็มีองค์กรที่มีเงินซัพพอร์ตยาวนานเพียงพอกว่าที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นได้ในสังคมเราเนี่ยตอนนี้มันก็ก้มหน้าแต่มือถือคำถามมีไหมมีถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะเป็น TCDC หรือว่ามันเคยมีที่พี่ชอบเลยมันเคยมีอยู่ชั้น7 Central World คือ TK Park ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จากใหญ่แล้วมันก็ลดทอนจนกรไปละในส่วนเรื่องของนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอ่านไม่น่าเชื่อว่าทาง The New York Public Library เนี่ยเขามีการเก็บสถิติเอาไว้ด้วยว่าคนที่เขาใช้อ่านหนังสือเนี่ยยืมหนังสือในพื้นที่ของเขามาเท่าไหร่และอายุของประชากรนั้นเท่าไหร่จะมีทางไหมที่จะเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็หยิบยืมหนังสือได้บ้างนายกเทศมนตรีประจำเมืองมีหน้าที่ต้องสร้างสรรค์ตัวเลขสร้างความน่าสนุกเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการอ่านให้มากขึ้นคือมันต่างจากเราในการเมืองบ้านเราไม่เคยสนใจอะไรเท่าไหร่เลยเนาะจริงๆแล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยจริงๆแล้วมันมีนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจในการอ่านเล่าอยู่เหมือนกันนะครับคือในช่วงปี2017เนี่ย The New York Public Library ได้พบว่ามีข้อมูลของเด็กๆที่เข้ามายืมหนังสือที่นี่แล้วไม่ได้เอามาคืนจะเป็นในส่วนของการลืมหรือว่าพอลืมแล้วก็โดนค่าปรับที่กลัวที่จะต้องมาเสียเงินบางทีพ่อแม่มาคืนซึ่งพ่อแม่เองก็ติดงานไม่ได้มีเวลามาคืนตามกำหนดเท่าไหร่และจำนวนคนเนี่ยของกลุ่มนี้มีมากกว่า 200,000 คนเลยทีเดียวซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการค้างค่าปรับไม่น้อยกว่า15เหรียญเรื่องของเงินนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยิงยอร์กพับปิกไรเบอรี่เนี่ยมันเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรอย่างมากมายอยู่แล้วที่ต้องเอาหนังสือมาคืนก็เพื่อสร้างระบบน่าจะมีคนรอต่อคิวในการอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่ก็ได้ประเด็นสำคัญก็คือการที่พวกนั้นนี่มันค้างค่าปรับทำให้ไม่สามารถยืมหนังสือต่อไปได้มันทำให้ยอดคนที่เข้ามาใช้บริการนั้นลดลงนั่นหมายความว่าบางคนนี่มันอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากกลับเข้ามาใช้บริการที่นี่อีกเพราะว่าไม่อยากเสียเงินค่าปรับอะไรทั้งนองนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยการมีนโยบายของการเอารถกลับเข้ามาใช้บริการนอกสถานที่นั้นนะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ทางผู้ยืมเนี่ยมีช่องทางในการคืนได้อีกด้วยและการที่ทาง The New York Public Library ได้มีการติดป้ายโปรดนำหนังสือมาคืนเพื่อให้ครอบครัวคนอื่นได้อ่านด้วยคือเขาทำวิจัยมาแล้วว่าการติดป้ายหรือทำจิตสำนึกเนี่ยไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะคนเขาจะไม่มาคืนเขาไม่ได้อยากเสียค่าปรับและวิธีการแก้ที่ดีที่สุดซึ่งออกมาละนโยบายนี้ล่าสุดก็คือการที่เขายกเลิกค่าปรับไปเลยคือเหมือนอย่างห้องสมุดที่ชิคาโกเองเขาก็มีการเอานโยบายนี้เข้ามาทำเข้ามาใช้บ้างแล้วบางทีการยกเลิกเนี่ยอาจจะทำให้คนที่อ่านไม่ได้รู้สึกกดดันในการเอามาคืนพอมันเออร์เลอร์หน่อยก็เอามาคืนจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายที่ดีสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรมันเหมือนสมัยพี่ยืมหนังสือจากห้องสมุดที่โรงเรียนน่ะเรายืมไปบางทีเรายังอยากอ่านนิดอีกนิดอีกนิดแล้วเราก็ค่อยไปคืนเนาะแต่นั้นในกรณีที่หนังสือมันมีน้อยแต่ถ้าหนังสือมันมีเยอะอย่างนี้มันก็น่าจะดีกว่าคนที่เขาไม่เอามาคืนเลยแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่กลับเข้ามาอ่านมันอีกเลยเนาะเพราะสำหรับคนที่มีฐานะทางการเงินที่มันไม่ได้ดีนักการยืมหนังสือที่อยู่ในกรอบเวลามากจนเกินไปอาจจะเป็นการผลักไสทำให้กลุ่มเนี้ยยิ่งห่างออกจากหนังสือที่รัฐต้องการให้คนกลุ่มนี้
ข้าถึงได้มากขึ้นเท่านั้นและนี่ก็คือ The New York Public Library เนาะเป็นอีกสถาปัตยกรรมหนึ่งที่พี่อยากพาให้เราได้เรียนรู้และถ้าใครผ่านไป Fifth Avenue เนี่ยสถานที่นี้ก็น่าจะเป็น Destination ของเด็กนักออกแบบผู้ที่ต้องการหาอาหารสมองเป็นอีกที่นึงที่ลองเข้าไปดูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ